รื่องของการความคืบหน้าของการเปิดประเทศด้วยระบบ Thailand Pass นะครับเรื่องที่7เป็นเรื่องของมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติวันนี้เรานำเสนอสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องการประกวดตราสัญลักษณ์นะครับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียนะครับโดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้นะครับนอกจากนั้นยังมีการรายการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานะครับเข้าร่วมรายการ Spokesman Live นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับและเราจะมีรายการคุยกับทูตซีซั่น2นะครับเอกอัครทูตณ กรุงนิวเดลีนะครับเป็นผู้ออกรายการคุยกับทูตนะครับและเรามีการนำเสนอรายการบันทึกสถานการณ์และ MFA Update นะครับไปเรื่องแรกนะครับก่อนอื่นต้องเรียนว่าประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพนะครับการประชุม APEC นะครับหรือว่าการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนะครับหรือว่า APEC 2003นะครับตั้งแต่ปี2546นะครับ APEC เป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนของสมาชิกซึ่งปัจจุบันมีเขตเศรษฐกิจ21เขตนะครับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อ19ปีมาแล้วนะครับแล้วว่า APEC จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและระดับการพัฒนาแต่สมาชิกก็มีจุดแข็งครับที่สามารถส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นหุ้นส่วนอันจะนำไปสู่การบันทึกการบรรลุเป้าหมายด้านการค้าและการลงทุนเสรีได้นะครับตั้งแต่คืนวันพรุ่งนี้ครับวันที่12พฤศจิกายนนะครับไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนของปี2565ประเทศไทยมีความภาคภูมิใจที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022อีกครั้งหนึ่งนะครับท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งความเป็นเจ้าภาพของการเป็น APEC นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนไทยทั้งประเทศร่วมกันนะครับและเราจะได้นำเสนอเรื่องนี้อย่างรายละเอียดต่อไปนะครับผมขออนุญาตไปเรื่องแรกนะครับการแถลงข่าวประเด็นแรกในวันนี้คือเรื่องการรับมอบความเป็นเจ้าภาพ APEC ปี2565จากนิวซีแลนด์นะครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายนนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี APEC ซึ่งนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพนะครับโดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีการค้าของแต่ละเขตเศรษฐกิจ APEC เข้าร่วมการประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินการในปีที่ผ่านมาและเสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบายต่อแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไปซึ่งจะเป็นปีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุมนี้ไทยผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างปลอดภัยการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมการเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืนในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากจบประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่28ซึ่งเป็นครั้งที่สุดท้ายนะครับที่นิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพจะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 20:45 นาทีนะครับท่านนายกจะเข้าร่วมจากทำเนียบรัฐบาลนะครับไทยจะรับมอบการเป็นเจ้าภาพ APEC นะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีรับมอบตำแหน่งเป็นเจ้าภาพจากนางสาวจัสซินดาอาร์เดนนะครับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ผมขอเชิญทุกท่านนะครับติดตามชมการออกอากาศพิธีการรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพ APEC ของไทยในปี2565พร้อมกับแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีต่อคนไทยในช่วงเช้าวันทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT นะครับช่อง11นะครับช่อง5ช่อง9และไทย PBS นะครับหลังเคารพธงชาติเวลาประมาณ 8:02 นาทีนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดพิธีการเปิดตัวตาสัญลักษณ์นะครับการเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทยนะครับอย่างเป็นทางการนะครับแล้วเราจะจัดการเสวนาระดมสมองนะครับที่เราเรียกว่า APEC Media Focus Group นะครับในวันพฤหัสที่18พฤศจิกายนที่ไอคอนสยามนะครับซึ่งเพื่อหารือนะครับแนวทางการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APEC นะครับครั้งนี้นะครับให้ประชาชนคนไทยนั้นได้ตระหนักเข้าใจใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมนะครับอันนี้เป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ของเรานะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับ
ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลนะครับการเป็นเจ้าภาพเอเปคครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญยิ่งครับที่เราจะเปิดตัวและขับเคลื่อนการฟื้นฟูประเทศจากโควิดไปสู่อนาคตนะครับแสดงความพร้อมในการต้อนรับความชาวต่างชาติตั้งแต่ระดับผู้นำระดับนักธุรกิจองค์การพยพทั้งหมดของเอเปคประชาชนจนสื่อมวลชนชั้นนำของโลกนะครับกว่าหมื่นคนนะครับรวมแล้วที่จะเดินทางมาประชุมในประเทศไทยในปีหน้านะครับท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการรายงานข้อมูลข่าวสารของเอเปคนะครับในปีการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยนะครับได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนจอภาพฉายนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือ LinkedIn นะครับขอไปประเด็นข่าวที่2นะครับเมื่อเราจะเป็นเจ้าภาพเอเปคครับเราก็มีการเตรียมตัวครับท่านนายกรัฐมนตรีได้พบปะหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เป็นการคุยกันทางไกลนะครับก่อนการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพเอเปคที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ผู้นำไทยและนิวซีแลนด์ได้มีการคุยกันนะครับเมื่อตั้งแต่วันเมื่อที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้คุยกันทางไกลนะครับตามที่ฝ่ายนิวซีแลนด์นะเป็นฝ่ายทับถามมานะครับทั้งสองฝ่ายนะครับผู้นำทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีและเพิ่มพูนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำในโอกาสที่ไทยจะรับมอบการเป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมกรอบข้อตกลงเอเปคนะครับต่อจากนิวซีแลนด์แล้วก็เป็นโอกาสของการครบรอบความสัมพันธ์65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ในปีนี้ด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศและภูมิภาคจากผลกระทบของโควิด -19 โดยเพิ่มพูนความร่วมมือในการค้าการลงทุนตลอดจนสาขาที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ของไทยนะครับแล้วก็แผนเศรษฐกิจ30ปีของนิวซีแลนด์ที่เรียกว่านิวซีแลนด์อีโคโนมิกแพลนนะครับเช่นเทคโนโลยีการเกษตรนะครับนวัตกรรมอาหารพลังงานทดแทนนะครับรวมถึงความร่วมมือด้านสาธารณสุขการศึกษาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับซึ่งเป็นจุดแข็งของนิวซีแลนด์นะครับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ยังได้ฝากให้นิวซีแลนด์พิจารณาเปิดประเทศให้แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาของไทยเป็นระดับแรกด้วยนะครับไปเรื่องที่3นะครับการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรนะครับนางอลิซาเบธทรัสนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤศจิกายนนะครับเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้แฟนยิ่งขึ้นการเยือนไทยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นครั้งแรกก็คือมีมาเลเซียไทยและอินโดนีเซียรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรหลังจากเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรนะครับเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยในช่วงการพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศทั้งสองฝ่ายย้ำให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันโดยเฉพาะระดับผู้นำนะครับแล้วก็ฝ่ายสหราชอาณาจักรก็ได้เชิญฝ่ายไทยเข้าร่วมการหารือเชิญยุทธศาสตร์ไทยสหราชอาณาจักรครั้งที่4นะครับที่สหราชอาณาจักรในช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้านครับนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านได้แก่ทางด้านการค้าการลงทุนนะครับโดยให้ใช้กลไกคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้านะครับครั้งที่1นะครับระดับรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดในเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับเพื่อปูทางไปสู่การหารือการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันฝ่ายไทยก็ได้เชิญชวนฝ่ายสหราชอาณาจักรให้ขยายการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับอันนั้นเป็นประเด็นแรกเลยนะครับเรื่องการค้าการลงทุนประเด็นที่2เป็นการหารือด้านความมั่นคงครับมุ่งสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจนะครับว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศในโอกาสแรกนะครับแล้วก็กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ด้วยนะครับส่วนที่3ที่หารือกันก็มีเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างกันโดยฝ่ายสหราชอาณาจักรได้ปรับมาตรการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรและยอมรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19ซีโนแวคและซีโนฟาร์มครบโดสสามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องกักตัว
ตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายน2564นะครับฝ่ายไทยได้เสนอการจัดทำความตกลงยกเว้นการตรวจโรงตาหรือวีซ่านะครับสำหรับผู้เดินทางผู้ถือหนังสือเดินทางทูตระหว่างกันนะครับในส่วนประเด็นที่4สหราชอาณาจักรยังได้สอบถามถึงโอกาสที่ไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า CPTPP นะครับภายในปีนี้ฝ่ายไทยได้ตอบว่าเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาครับข้อที่5ที่คุยกันเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นต่อประเด็นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอินโดแปซิฟิกรวมถึงสถานการณ์ในเมียนมาอาเซียนและหุ้นส่วนไตรภาคีด้านความมั่นคงระหว่างออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและสหรัฐนะครับหรือว่าออคุสนะครับต้องเรียนนะครับว่าการเยือนไทยของนางทรัสเนี่ยนะครับเป็นการย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีมาอย่างยาวนานกว่า400ปีรวมทั้งจะเป็นโอกาสดีที่ให้ทั้งสองฝ่ายกระชับความร่วมมืออย่างรอบด้านทั้งด้านการเมืองความมั่นคงด้านเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะด้านการเติบโตสีเขียวและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นในสถานการณ์ภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจร่วมกันครับประเทศไทยยังมีผู้มาเยือนอีกนะครับคราวนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกในวงการเรียกว่าโคเดลนะครับหรือว่าคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับนำโดยนายอเมริชเบร่านะครับเป็นส.ส.นะครับพรรคเดโมแครตจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านเอเชียแปซิฟิกเอเชียกลางและการไม่แพร่ขยายอาวุธนะครับคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้นำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพรรคเดโมแครตอีก3คนนะครับประกอบด้วยนายเดเร็กคิลเมอร์ส.ส.พรรคเดโมแครตจากรัฐวอชิงตันนายฮวนวาร์กัสนะครับส.ส.รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับและนางเอบิเกลสแปนเบอร์เกอร์นะครับส.ส.จากรัฐแคลิฟอร์เวอร์จิเนียนะครับเข้าเยี่ยมคารวะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในโอกาสที่เยือนไทยระหว่างวันที่7ถึง11พฤศจิกายนสิ้นสุดในวันนี้นะครับทั้งสองฝ่ายได้ย้ำความสำคัญของความเป็นพันธมิตรไทยสหรัฐที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและแน่นแฟ้นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญร่วมกันครับเช่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนโดยเฉพาะโอกาสการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นอกจากนี้ยังแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในภูมิภาครวมถึงสถานการณ์ในเมียนมาและบทบาทของอาเซียนส.ส.สหรัฐได้แสดงความชื่นชมต่อความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมรัฐภาคีกรอบนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่26ที่เมืองกลาสโกสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาและการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมาและยังย้ำถึงการสนับสนุนของสหรัฐต่อการดำเนินการของไทยนะครับส.ส.สหรัฐยังได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่การค้าไทยสหรัฐยังคงขยายตัวแม้ว่าเป็นช่วงโควิด-19 นะครับพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภาคเอกชนสหรัฐนะครับที่ลงทุนในประเทศไทยความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารไทยมุ่งมั่นส่งเสริมความเป็นพันธมิตรและความร่วมมือกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดพร้อมสนับสนุนการดำเนินบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐในภูมิภาคและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงผ่านกลไกอาเซียนอาร์เม็กซ์และUS แม่โขงพาร์ทเนอร์ชิพนะครับหุ้นส่วนสหรัฐแม่โขงนะครับการเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนไทยของคณะผู้แทนคณะส.ส.สหรัฐนะครับคณะแรกนับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐนะครับ
เรื่องที่5เป็นเรื่องการเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนนะครับปลัดกระทรวงการต่างประเทศนายธานีทองภักดีได้เสนอรายงานประเทศทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนรอบที่3ภายใต้กลไก Universal Periodic Review หรือ UPR นะครับของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2514นะครับผ่านการประชุมทางไกลครับไทยเน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของไทยที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กันอีกทั้งได้สะท้อนความก้าวหน้าการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในด้านต่างๆเพื่อยืนยันบทบาทของไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการยึดมั่นต่อพันธกรณีของไทยภายใต้ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีรายงาน UPR นี้ของไทยครอบคลุมการดำเนินการการพัฒนาการความสำเร็จตลอดจนความท้าทายทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมสิทธิพลเมืองและทางการเมืองและสิทธิของกลุ่มต่างๆอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและการบริหารจัดการความท้าทายและผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ยังให้มุมมองเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนในอนาคตของไทยนะครับต้องเรียนนะครับกระบวนการ UPR เป็นกระบวนการภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า Human Rights Council ซึ่งกำหนดให้รัฐสมาชิกของสหประชาชาติจัดทำรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศทุก4ปีครึ่งโดยใช้ระบบรัฐสมาชิกเป็นผู้ทบทวนกันเองหรือว่า Peer Review เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติต่อไปอย่างสมัครใจประเทศไทยได้นำเสนอรายงานมาแล้ว2รอบนะครับรอบที่1เมื่อปี2554และรอบที่2เมื่อปี2559ในกระบวนการจัดทำรายงานและการนำเสนอรายงานของไทยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างๆเพื่อความครอบคลุมของและเพื่อสะท้อนมุมมองและการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในหลายมิติครับการทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในรอบที่3นี้มีบรรยากาศที่สร้างสรรค์นะครับแล้วก็ครอบคลุมหลากหลายประเด็นหลายประเทศชื่นชมการดำเนินการของประเทศไทยในการส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจนะครับสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่างๆและยังได้หยิบยกนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในสถานการณ์โควิดนะครับรวมทั้งให้ความสนใจในเรื่องการส่งเสริมสิทธิของเด็กสตรีคนพิการผู้สูงอายุและผู้ยกย้ายถิ่นฐานนะครับนอกจากนี้ประเทศยังให้หลายประเทศยังให้ข้อเสนอแนะแก่ไทยนะครับที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นการรับรองรายงาน UPR นะครับและจะมีการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของสหประชาชาติที่เรียกว่าเว็บไซต์ของ UN นะครับที่ media.un.org นะครับที่ปรากฏบนจอภาพฉายนะครับสื่อมวลชนแล้วก็คนไทยนะครับสามารถติดตามได้นะครับสำหรับข้อเสนอต่างๆของประเทศต่างๆที่นำเสนอต่อไทยนั้นนะครับก็จะมีการรับรองในรายงาน UPR ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีกระบวนการพิจารณารับข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับของฝ่ายไทยเองนะครับในโอกาสหน้าในอนาคตอันใกล้ต่อไปนะครับต่อไปเป็นเรื่อง Thailand Pass นะครับความคืบหน้าของการเปิดประเทศด้วยระบบ Thailand Passผมเรียนตัวเลขล่าสุดนะครับมีวันนี้เช้าเวลา8นาฬิกานะครับมีผู้ลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Thailand Pass แล้ว 147,503 คนนะครับในจำนวนนี้ได้รับอนุมัติแล้ว 92,920 คนเป็นสถานะเมื่อ8นาฬิกาเมื่อเช้าวันนี้นะครับท่านจะเห็นนะครับตัวเลขบนตามจอภาพฉายนั้นตัวเลขผู้ขออนุมัติคือตัวเลขเส้นกราฟสีฟ้านะครับตอนนี้เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมานะครับตัวเลขสีน้ำเงินนะครับตัวเลขเส้นกลางนั้นนะครับก็เป็นตัวเลขของการอนุมัติซึ่งรวมถึงการอนุมัติด้วยระบบออโต้อะพรูฟนะครับด้วยนะครับก็เป็นการอนุมัติประมาณ1ใน3ครับเป็นการอนุมัติโดยระบบอัตโนมัตินะครับอีกประมาณ2ใน3เป็นการอนุมัติที่ต้องตรวจนะครับด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตรวจการใบอนุญาตการใบฉีดวัคซีนนะครับในช่วงที่1ถึงวันที่10พฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมานะครับ
มีผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศนะครับเดินทางเข้ามาแล้ว 30,538 คนนะครับโดยประเทศต้นทางที่มีผู้เดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะครับได้แก่สหรัฐอเมริกาเยอรมนีสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและสหรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้นะครับตามลำดับนะครับกระทรวงต่างประเทศรับทราบข้อห่วงกังวลนะครับแล้วก็ปัญหานะครับของผู้ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass นะครับซึ่งบางรายก็ยังไม่ได้รับQR Code นะครับซึ่งประเด็นต่างๆนะครับอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นผู้ลงทะเบียนอาจจะไม่ได้อัปโหลดเอกสารการฉีดวัคซีนตามที่คำแนะนำที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มเอกสารนะครับหรือว่าเอกสารที่โหลดจากกระดาษเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับทำให้เจ้าที่ต้องตรวจเอกสารด้วยตาเปล่านะครับเพราะไม่สามารถตรวจด้วยระบบการอนุมัติแบบอัตโนมัติได้นะครับหรือว่าการกรอกข้อมูลและการแนบเอกสารต่างๆไม่ตรงตามรายการที่กำหนดเป็นต้นนะครับนอกจากนี้เอกสารเข้าพักที่โรงแรมนะครับซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลนะครับที่รับตรวจ RT-PCR เป็นต้นนะครับหรือบางครั้งนะครับมีการลงข้อมูลซ้ำๆหลายครั้งนะครับนี่ต้องเรียนเตือนผู้ลงทะเบียนนะครับว่าท่านกรุณาลงทะเบียนครั้งเดียวนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจนะครับการลงทะเบียนของท่านนะครับการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งจะทำให้เกิดความสับสนในการพิจารณาอนุมัติบางกรณีลงข้อมูลซ้ำแล้วก็ระบุเงื่อนไขการเข้าพื้นที่แตกต่างกันนะครับเช่นวันที่1ระบุว่าจะเข้าด้วยวิธีการยกเว้นการกักกันตัวนะครับแต่พอลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นแบบแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นอันนี้ก็จะทำให้ระบบต้องใช้พิจารณาใช้คนอนุมัตินะครับต้องขอเรียนครับผู้เดินทางควรเผื่อเวลาสำหรับการตรวจสอบนะครับใบรับรองวัคซีนล่วงหน้านะครับโดยที่ประกาศเนี่ยเรากำหนดว่าเราใช้เวลาพิจารณาเอกสาร7วันนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับสามารถตรวจใบรับรองวัคซีนได้ในช่วงเวลาประมาณ3วันนะครับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับก็สามารถติดต่อที่สถานเอกอัครทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยได้ในเมืองที่ท่านอาศัยอยู่หรือว่าในที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกรมควบคุมโรคเป็นการประสานงานกันอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อรับทราบข้อขัดข้องทางเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อนำไปปรับปรุงระบบ Thailand Pass ให้สามารถให้บริการได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นโดยได้รับคำแนะนำต่างๆนะครับจากผู้ใช้งานนำมาปรับใช้ด้วยนะครับเราขอเรียนนะครับว่าการพัฒนาระบบต่างๆนะครับจะสามารถใช้ได้เพิ่มเติมในสัปดาห์นี้นะครับอย่างเช่น1คือการพัฒนาให้ผู้ยื่นคำร้องครับสามารถยื่นเอกสารในรูปแบบ PDF ไฟล์ได้เลยนะครับ2นะครับเราทำ drop down list นะครับให้ท่านสามารถเลือกโรงแรมที่มีความร่วมมือนะครับหรือว่าผูกเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลได้เลยนะครับ3เรากำลังเพิ่มฟังก์ชันนะครับให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและการเพิ่มเอกสารได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำนะครับขอย้ำนะครับท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและเพิ่มเอกสารได้โดยท่านไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำนะครับนอกจากนี้ครับเรากำลังเร่งประสานการเพิ่มรายชื่อประเทศที่ทำให้เราสามารถอ่านดิจิทัลวัคซีนเซอร์ติฟิเคทนะครับก็คือใบประกาศการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับถ้าเราได้รับเพิ่มเติมจาก30กว่าประเทศเนี่ยเราจะสามารถอนุมัติได้อย่างอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ก็เป็นการลดขั้นตอนนะครับลดการตรวจสอบเอกสารนะครับซึ่งตอนนี้กรมควบคุมโรคนะครับก็ได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่นะครับในการดูแลการตรวจเอกสารแล้วนะครับนอกจากนี้เรายังมีการจะเพิ่มระบบเพื่อป้องกันระบบขัดข้องนะครับเพื่อลดระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติซึ่งระยะเวลาในการพิจารณาขึ้นอยู่กับระบบรหัสสาธารณะในการอนุมัติเอกสารวัคซีนหรือที่เรียกว่า Public Key Infrastructure หรือ PKI นะครับซึ่งบางประเทศเนี่ยยังไม่มีการรับรองระบบนี้นะครับกระทรวงต่างประเทศได้ขอให้สถานทูตสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกนะครับเร่งตรวจสอบกับประเทศที่ยังไม่ได้อนุมัติหรือรับรองระบบรหัสสาธารณะนี้หรือว่า PKI นี้นะครับถ้าเขารับรองมากขึ้นเราก็จะสามารถตรวจได้โดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ถ้าท่านมีคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Thailand Pass นะครับผมมีได้เชิญท่านรองรัฐมนตรีอธิบดีนะครับจตุรนชัยคำนะครับจากกรมการกงสุลนะครับมาช่วยผมตอบคำถามด้วยนะครับถ้าท่านมีคำถามสามารถถามได้ทาง Facebook นะครับถ้าเราสามารถตอบเราตอบได้เลยนะครับท่านรองอธิบดีอยู่กับผมแล้วนะครับตอนนี้นะครับ
นอกจากนี้นะครับอยากให้ท่านนะครับเราจะพยายามอนุมัติการลงทะเบียนนะครับให้ได้ภายใน 2-3 วันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับขอให้ท่านเผื่อเวลาไว้นะครับประมาณ 6-7 วันนะครับในการลงทะเบียนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับQR code ทันเวลานะครับถ้าท่านผู้เดินทางนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสอบถามได้ที่ call center ของกรมการกงสุลนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมขอนำเรียนเบอร์นะครับเดี๋ยวท่านน่าจะขึ้นทางจอภาพด้วยนะครับหมายเลข02ครับ5728442นะครับ025728442แล้วก็มีอีก3หมายเลขนะครับเราได้เพิ่มแล้วนะครับ24ชั่วโมงนะครับเราให้บริการ24ชั่วโมงนะครับและปัจจุบันก็ได้เพิ่มคู่สายเพิ่มเป็นอีก30คู่สายนะครับและยังมีทางโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับแต่รายละเอียดปรากฏตามจอภาพฉายนะครับท่านสามารถแจ้งปัญหาขัดข้องได้ทางอีเมลได้ด้วยนะครับที่ support@tp.consular.go.th นะครับกรณีท่านพำนักในต่างประเทศครับสามารถติดต่อสถานเอกอัครทูตสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศที่ท่านพำนักอยู่นะครับท่านสามารถค้นหาหมายเลขได้ตามลิงก์ที่ปรากฏบนจอนี้นะครับตาม QR code ที่ปรากฏบนจอนี้นะครับ I would like to update all travelers and visitors on our Thailand Pass system as of 11th of November 2021 at 800 hours. The accumulated number of travelers registered through the Thailand Pass website is 147,503 persons, of which 92,920 have been approved. From November 1st to 10, accumulated number of travelers entered Thailand through international airports is 30,538. Points of departure with highest number of travelers visited Thailand. The countries where they come from are the US, Germany, the UK, Japan, and Republic of Korea. These are the top countries, and we have many more countries that have registered and have traveled to Thailand already. We acknowledge some issues with the system, and we are now working to constantly improve the system, with the latest features being the official support on mobile devices. Difficulties encountered by some of the registrants of Thailand Pass who were unable to receive their QR codes may be due to the following reasons. First, registrants did not upload vaccination documents according to the recommendations in the application form. Second, the information of documents attached were incorrectly filled in. And third, the same information was entered multiple times, leading to confusion in the consideration process. Some names were registered multiple times with different information, or some registered their emails incorrectly, or because their mailboxes were full when we reply, then you cannot see our reply because your mailboxes were full. So they were not able to receive their confirmation emails and QR codes. And travelers should ensure time in advance to check vaccination certification documents. Even though the announcement states that the consideration process takes up to 7 days on average, the officials of the Ministry of Public Health are able to check the vaccination certification documents within 3 days. For those who have an urgent necessity or emergency, please contact Royal Thai Embassy or Royal Thai Consulate General nearest to you in your country right away. The Ministry of Foreign Affairs, Thailand, the Digital Government Development Agency, and the Disease Department of Disease Control are in constant communication and coordination in order to address all of the technical issues and improve the Thailand Pass system to facilitate travelers into the country. All developed features which are expected to be ready this week, we have a number of them. One, we will improve the system to enable registrants to upload PDF files. Two, we will provide a drop-down list for travelers to choose hotels that are connected to hospitals and to add a function to check on progress in consideration of your application, without having to register again.
We will create functions that registrants can individually check their registration status and add additional required documents without making a new registration. We will also provide an option for registrants to get the QR code by themselves when approved, and there will be no need to wait for a confirmation email. We will speed up coordination on adding to the list of the 30 countries for which the digital vaccine certificate is available. This will reduce the burden for officials in checking documents and minimize consideration time. We advise again to allow 6 to 7 days for us to approve the registration, but our public health officials will try their best to approve on the average of 3 days after you have registered on the system. For additional information and inquiries, you can call our call center and email, or email our Department of Consular Affairs, as you see on the screen. Our call center operates 24 hours. We have added 30 additional lines. You can see on the screen. And we also have the email, as you can see on the screen. Our email is support@dp.consular.go.th. And for people residing outside of Thailand, you may also contact our Thai embassy and Royal Thai Consulate nearest to you. Thank you so much. That's on the Thailand Pass. And ต่อไปก็เป็นเรื่องมาตรการนะครับการเดินทางระหว่างประเทศนะครับของสหรัฐกับญี่ปุ่นนะครับที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับของสหรัฐนะครับได้ปรับมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นมานะครับโดยมีรายละเอียดที่สำคัญนะครับคือหลักฐาน1คือหลักฐานการฉีดวัคซีนนะครับผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติสหรัฐหรือมีถิ่นพำนักในสหรัฐนะครับต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19อย่างครบถ้วนก่อนขึ้นเครื่องบินนะครับวัคซีนที่สหรัฐยอมรับคือวัคซีนที่อย.สหรัฐอนุมัตินะครับที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับหรือวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO อนุญาตให้ใช้นะครับก็คือJohnson & Johnson นะครับหรือ Janssen นะครับ Pfizer Moderna AstraZeneca Covishield นะครับ Sinopharm แล้วก็ Sinovac นะครับผู้ที่ถือว่าฉีดวัคซีนครบถ้วนนะครับจะต้องได้รับวัคซีนแบบ1โดสหรือ2โดสนะครับเข็มสุดท้ายอย่างน้อย2สัปดาห์นะครับก่อนวันเดินทางนะครับทั้งนี้การฉีดวัคซีนแบบ2โดสนะครับก็สามารถฉีดไข้ประเภทของวัคซีนได้นะครับผลตรวจโควิด19นะครับผู้โดยสารทุกสัญชาติที่มีอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับต้องแสดงหลักฐานนะครับก็คือ1คือผลตรวจโควิด19เป็นลบก่อนขึ้นเครื่องบินนะครับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสต้องตรวจภายใน3วันก่อนเดินทางและผู้ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดสต้องตรวจภายใน1วันก่อนเดินทางนะครับโดยต้องเป็นผลตรวจแบบ viral test นะครับรวมถึงแบบ RT-PCR นะครับหรือการตรวจแบบ antigen test ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต้นทางนะครับหรือหลักฐานการติดเชื้อโควิด19ในช่วง90วันถ้าท่านติดเชื้อนะครับก่อนเดินทางนะครับและหลักฐานการได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้เดินทางเนื่องจากหายแล้วนะครับสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อนะครับโควิด19นะครับท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของการเดินทางเข้าสหรัฐนะครับได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคของสหรัฐหรือว่า CDC นะครับที่ปรากฏอยู่ข้างล่างของจอภาพฉายนะครับสำหรับอีกประเทศหนึ่งนะครับนั่นคือสถานทูตไทยณกรุงวอชิงตันครับขึ้นมาให้ท่านเห็นนะครับอีกประเทศหนึ่งคือญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อของญี่ปุ่นลดลงนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ประกาศออกมาตรการนะครับผ่อนคลายสำหรับการเดินทางเข้าประเทศโดยจะเริ่มมีผลใช้บังคับนะครับมีผลใช้บังคับแล้วนะครับตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนนะครับมีรายละเอียดดังนี้นะครับ1คือลดระยะเวลากักตัวจาก10วันเหลือ3วันนะครับสำหรับชาวญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติผู้มีสถานะพำนักในญี่ปุ่นและเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นเพื่อทำธุรกิจหรือการทำงานระยะสั้นนะครับและส
ำหรับผู้เดินทางเข้าระยะยาวนะครับที่ได้รับการอนุมัติในกรณีอื่นๆนะครับก็มีเงื่อนไขที่ต้องทำตามนะครับก็คือต้องได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับโมเดอร์นาหรือว่าแอสตราเซเนกาครบ2เข็มเท่านั้นนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาไทยนะครับท่านที่จะไปเรียนต่อนะครับก็สามารถขอวีซ่าไปญี่ปุ่นได้นะครับแต่ว่าต้องเข้ารับการกักตัว14วันนะครับ14วันนะครับสำหรับนักธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะครับต้องขอรับการตรวจลงตาขอวีซ่านะครับแต่ก็ต้องมีหนังสือรับรองนะครับจากบริษัทในญี่ปุ่นนะครับหรือผู้ที่ท่านติดต่อในญี่ปุ่นนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นนะครับจะต้องได้รับการอนุมัติการเดินทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่นนะครับโดยจะต้องยื่นแผนกิจกรรมและการเดินทางเข้าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ให้โดยระหว่างวันที่4ถึงวันที่14นะครับเมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วก็ให้ทางการญี่ปุ่นพิจารณานะครับนอกจากนั้นนายจ้างหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้องยื่นจดหมายรับรองหนังสือรับรองนะครับการเดินทางนะครับไอ้กิจกรรมนั้นๆนะครับให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเดินทางนะครับท่านสามารถดูรายละเอียดนะครับญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับญี่ปุ่นอนุญาตให้นักเรียนนักศึกษานะครับผู้ฝึกงานชาวต่างชาตินะครับเรียกว่า technical trainees นะครับสามารถขอวีซ่าเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้จำนวนเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่กำหนดไว้สูงสุดวันละ 3,500 คนเป็น 5,000 คนนะครับโดยก่อนเดินทางเขาจะต้องยื่น designated activities นะครับหรือว่ากิจกรรมที่ท่านจะทำนะครับแล้วต้องมีต้นสังกัดเป็นผู้รับรองนะครับและดูแลกิจกรรมในช่วงแรกด้วยนะครับญี่ปุ่นยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับขอย้ำนะครับญี่ปุ่นยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจากเว็บไซต์นะครับของสถานทูตณกรุงโตเกียวนะครับที่ปรากฏอยู่บนจอภาพฉายนะครับแล้วก็ผมขอแนะนำให้ดูเว็บไซต์ของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยด้วยนะครับครับเป็นประเด็นแถลงข่าวที่สำคัญเป็นตามที่แถลงไปนะครับนอกจากนี้ผมขอมีประเด็นนำเรียนเพิ่มเติมนะครับไม่ทราบมีคำถามไหมครับนะครับถ้ามีคำถามท่านสามารถเขียนมาได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมตอบคำถามนะครับมีคำถามเข้ามานะครับจากท่านผู้ฟังนะครับจากโอเคเดี๋ยวผมขอไปเรื่องอีกนำเรียนประเด็นสั้นๆอีก2-3เรื่องนะครับคือเรื่องการประกวดโลโก้นะครับตราสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียนะครับกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้นะครับสารเอกทูตณกรุงแคนเบราสารเอกทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะครับเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์นะครับครบรอบ70ปีนะครับระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะครับซึ่งจะตรงกับวันที่19ธันวาคม2565นะครับภายใต้หัวข้อ70 years Australia Thailand partnership and prosperity นะครับ70ปีแห่งความรุ่งเรืองและหุ้นส่วนนะครับระหว่างไทยออสเตรเลียครับโดยตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดนะครับจะปรากฏบนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ตลอดปี2565นะครับมีรางวัลนะครับสำหรับผู้ชนะการประกวดนะครับเป็นบัตรโดยสารไปกลับเส้นทางกรุงเทพซิดนีย์นะครับหรือซิดนีย์กรุงเทพนะครับแล้วก็ที่พักนะครับในกรุงเทพหรือนครซิดนีย์นะครับจำนวน3คืนนะครับผู้เข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทยหรือสัญชาติออสเตรเลียนะครับกำหนดส่งผลงานได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับสำหรับรายการคุยกับทูตซีซั่น2นะครับเชิญท่านทูตพัทรรัตน์นะครับหงทองนะครับเอกอัครทูตณกรุงเนเธอร์แลนด์มาเสวนากับเรานะครับในเรื่องอินเดียกับบทบาทโรงงานผลิตยาของโลกอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับในช่วงโควิด19นะครับท่านทูตพัทรรัตน์จะมาคุยกับThe Cloud นะครับผ่านทาง The Cloud ผ่านทาง Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ช่องทางที่ปรากฏบนจอตามจอภาพนะครับท่านสามารถติดตามได้ท่านทูตพัทรรัตน์มีความเข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนที่3ครับ Spokesman Live นะครับพรุ่งนี้เวลา 20:00 นครับผมจะนำท่านผู้ชมไปพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานะครับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเราจะคุยกันนะครับท่านรัฐมนตรีจะมาแบ่งปันนะครับ
การดำเนินการของเรานะครับในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีกับการต่างประเทศเชื่อมโยงกันอย่างไรกระทรวงต่างประเทศต้องทำอะไรบ้างและการทูตสายทูตสถานกงสุลใหญ่ของเราทั่วโลกจะต้องทำอะไรบ้างในเรื่องของนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์นะครับสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook กระทรวงการต่างประเทศและสรานรวมเรดิโอครับสำหรับรายการ MFA Update แล้วก็บันทึกสถานการณ์นะครับก็เมื่อเช้าวันนี้นะครับผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับได้นำเสนอในหัวข้อไทยการเตรียมความพร้อมรับหน้าที่เจ้าภาพนะครับAPEC นะครับ2022นะครับสามารถชมย้อนหลังได้ที่ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับและวันพรุ่งนี้ครับนักการทูตปฏิบัติการนะครับคุณชนิดนาฏยานกิติกุลนะครับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศครับจะมาเสนอในหัวข้อ Thai Gas Development Diplomacy นะครับ in public health during covid 19 era นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถรับชมได้ทาง Facebook ของ FM 88 Radio Thailand เป็น English นะครับก็คือการทูตการพัฒนานะครับของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขในช่วงโควิด19นะครับนะครับมีคำถามนะครับเรื่องดิจิทัลโควิดเซอร์ติฟิเคทนะครับจากที่เข้าใจว่าทางไทยสามารถเข้าไปอ่าน QR code ได้แล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าจะมีแผนเข้าไปเชื่อมโยงไหมเพื่อคนไทยจะสามารถใช้ QR code จากหมอพร้อมได้หรือไม่นะครับตอนนี้ยังไม่มีการเชื่อมเพิ่นท่านรองทิพดีจาตุรนนะครับอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญท่านรองนิดนึงได้ไหมครับท่านรองนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับแล้วก็ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนผู้เดินทางนะครับเชิญตรงนี้เลยนะครับเชิญเลยครับท่านรองครับหมอพร้อมอ่านได้นะครับโดยจะต้องครอป QR code ใส่ลงไปในช่องที่สำหรับอัปโหลด QR code ครับไม่ทราบมีคำถามอื่นอีกไหมครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับถ้าท่านมีคำถามนะครับสามารถเขียนคำถามได้นะครับบน Facebook ของเรานะครับแล้วก็ทาง Facebook ของกระทรวงของกรมการกงสุลด้วยนะครับครับถ้าวันนี้ก็ครบถ้วนครับสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณในการติดตามนะครับแล้วก็สวัสดีครับ